วันนี้จะพาไปกินสุกี้ไทยพวนโบราณที่เปิดมานานไม่น่าจะต่ำกว่า 50-60 ปีแล้วซึ่งชาวจังหวัดนครนายกยกให้ร้านฉลวยโภชนาเป็นร้านสุกี้โบราณที่ใครผ่านมาจังหวัดนครนายกเป็นร้านหนึ่งที่ต้องแวะมาชิมให้ได้น้ำจิ้มสุกี้พริกเผากับแคบหมูกับกรอบทอดใหม่ใครมาก็ต้องติดมือกลับบ้านไปทุกคนครับหมูสเต๊ะนี่ก็ย่างหอมๆเลยมีเมนูให้เลือกหลายอย่างผมสั่งเป็นสุกี้เนื้อมาเสิร์ฟแล้วไก่หมูหรือทะเลที่ร้านก็มีความเด็ดอยู่ตรงนี้แหละครับน้ำจิ้มสุกี้พริกเผาปรุงแค่นี้ก็พอครับเพราะเสียงล่ำลือที่บอกต่อกันมาว่านี่แหละคือสูตรเด็ดเลยอีกอย่างน้ำจิ้มสุกี้ที่ราดมาคุณแม่ฉลวยได้คิดค้นขึ้นมาเองคือใช้เต้าหู้ยี้ผสมกับกระเทียมดองจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นความอร่อยตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันจนสุดท้ายทุกคนก็มองตากันเบิ้ลด้วยจนบอยผมก็เบิ้ลด้วยครับยำเนื้อรสชาติแซ่บถึงใจมากถือเป็นหนึ่งเมนูเด็ดแคบหมูกับน้ำจิ้มสุกี้พริกเผาต้องกินขอเพิ่มอีกหนึ่งเสียงว่าใครไม่ได้ลองถือว่าพระกรอบกรุบกินเพลินมากตามด้วยหมูสเต๊ะครับย่างกินหอมเตะจมูกมาตั้งแต่เดินเข้าหน้าร้านจิ้มกินคู่กับน้ำจิ้มหมูสเต๊ะงามทุกเมนูที่กินไปวันนี้แนะนำว่าสั่งตามได้เลยครับไม่ผิดหวังเมื่อสักครู่สั่งเบิ้ลไปก็มาเสิร์ฟแล้วตัวสุกี้เนี่ยจะเป็นลักษณะที่แบบน้ำคลุกคลิกคลุกคลิกทำให้รสชาติเนี่ยมีความหอมเข้มข้นมากมีโอกาสผ่านมานครนายกต้องกลับมาซ้ำแน่นอน